เพื่อนๆนะครับว่าวันนี้เนี่ย1เมษายนใช้สิทธิ์บัตรคนจนรับ300บาทต่อเดือนซื้อสินค้าร้านธงฟ้าวันแรกนี่นะครับคือ1เมษายน2566นี้นะครับจะเป็นวันแรกที่ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง26มีนาคม2566จำนวนกว่า12ล้านคนนะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกเลยนะครับโดยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับ1คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครับที่จำเป็นนะสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ2ครับคือวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับ3ครับคือวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ4คือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะครับผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดครับ5ครับคือมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนนะครับในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากว่าผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิ์มีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดนะครับสำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการตรงไปยังหน่วยงานจัดเก็บค่าน้ำค่าไฟแต่ผู้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการก่อนการเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้อย่างต่อเนื่องนะครับณสาขาธนาคารออมสินกรุงไทยและก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองนะครับอย่าลืมไปนะครับวันนี้วันแรกครับ